ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับดงของกุหลาบ 2,000 ต้นนะคะดูกุหลาบดอกหนึ่งที่หอมทวนลมตอนนี้นะคะแฟนคลับตึมเลยค่ะพี่ติง ดอกไม้ที่พี่ติงถืออยู่เนี่ยเป็นกุหลาบหักค่ะเขาบอกเหมาะกับอะไรคะเหมาะกับใจกันสวยๆเจ้าค่ะ ต้องมีกุหลาบที่หอมทวนลมค่ะวันนี้เรามาชวนดูคณะพุทธสาวิกาของเราทำงานนะคะเนี่ยค่ะทุกคนส่งต่อดอกกุหลาบซึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดเลยค่ะถึงเราเมื่อเช้านี้เดินทางกันมาทั้งคืนเลยเต็มรถเลย 2,300 ต้น 2,300 ต้นค่ะจริงเหรอจริงเจ้าค่ะว้าวเราจะได้มีกุหลาบที่แบบเป็นกุหลาบเลื้อยด้วยนะคะเขาบอกว่าให้ดูนะคะว่า before ตอนนี้นะคะดอกมันเล็กขนาดนี้แล้วก็อาจจะเลี้ยงมาอย่างชนิดที่ยังใช้เคมีอยู่แต่พอมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะปรับให้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดและจะทำให้ดอกใหญ่กว่าเคมีอีกด้วยนะคะคนนั้นคือแทนหุบหุบหน่อยเธอวันนี้ไม่ได้นอนเลยเขาบอกเขาโตแล้วค่ะเขาโตแล้วเขาไม่นอนละเพราะว่าเขาโตแล้วเหมือนหมูปล่อยอะไซส์กางเกงใหญ่ขึ้นยังต้องบอกยายเลยหมูปล่อยใส่กางเกงเพิ่มอีกไซส์หนึ่งจ้ะยายก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อกี้เนี่ยมันแดดร้อนค่ะคุณแม่ก็เลยไปนั่งใครสังเกตว่าก้อนหินก้อนนี้มีสัญลักษณ์อะไรคะว้าวนี่สวยมากเลยค่ะดูสิคะพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะ6โมงให้ดูเวลานะคะ5โมง45เรากำลังดูค่ะว่าตรงนี้คือวงเวียนชีวิตที่เรากำลังเตรียมจะทำในเรื่องของการชวนผู้คนในวันที่31ชวนหน่อยค่ะพี่ติงวันที่31นะเจ้าค่ะเรามีงานใหญ่ที่นี่นะเจ้าค่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนกลางวันแต่ปิดท้ายด้วยโอเคสตาร์ของเราดูเรียงสิเธอนี่ค่ะงานนี้ค่ะหน้าพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีสเต็ปสวยงามนะคะในขณะที่มองมาทางด้านนี้เราจะเห็นองค์ที่เป็นองค์บรอนซ์และอยู่รายล้อมด้วยกุหลาบนะคะที่นี่คุณแม่จะพาทุกคนเดินไปดูทางฝั่งนู้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเด็กส่งต่อลูกอย่าเพิ่งปลูกส่งมาก่อนลูกเอาออกมาทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาเธอค่อยปลูกทั้งหมดไล่ลงมาได้ไหมคะอ่ะค่ะเอามาก่อนค่ะให้รอบเลยคนดีคุณน้องคะคุณน้องคุณน้องเอาออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะกลับมานะคะตอนปลูกเพื่อให้พวกเราเห็นอยู่ในนั้นตอนนี้คุณแม่จะพาเดินไปดูนะคะโอเคหนีตัวนี้หนีมีตรงไหนใช่มีตรงไหนทะเลาะกันอีกแล้วพวกนี้นะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่เคยเหมือนมีม็อบเล็กๆในบ้านประมาณนั้นนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เดินมาดูเขากำลังเคลียร์อยู่ก็โอ้กลุ่มสะใจดีกลุ่มยาวเครนโอ้ยกำลังจะครับสเตเดียมขึ้นแล้วค่ะสเตเดียมนี่ก็จะมีไว้สำหรับเด็กๆจะได้ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราในกรณีที่มีชุมชนแล้วก็มีเด็กๆนะคะแน่นอนเลยเวลาคุณแม่ทำอะไรไม่มีเลยที่จะไม่มีเด็กไปไปพี่ติ๊กลบไม่ไปลบได้จ้ะพี่สาวฉันคือกลิ้งเนี่ยเพื่อให้ไม่เจ็บเจ้าค่ะไม่ได้เจ็บแต่กลิ้งเพื่อให้ไม่เจ็บเจ้าค่ะมีความเป็นไปได้เพราะเนื่องจากความขรุขระดูไว้เจ้าค่ะเจ้าค่ะพอดีขามันพลิกนิดหนึ่งไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะเราเห็นสมาวะของการเดินนั่งตรงนี้จะนั่งตรงชานก่อนไหมตรงนี้ชลาพวกนี้เนี่ยนะชอบกระแนกกระแนแดกดันนะคะเรามีหลุมเพราะตอนนี้เรากำลังดันอยู่คุณแม่จะพาเดินมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะออกมารับนะคะมันมีทั้งสามสเต็ปดูพี่ติงไว้ก่อน1 2 3เรามี3อันนะคะค่ะดื่มน้ำได้ค่ะ
ในกรณีที่คุณแม่พาเดินมาทางนี้คุณแม่ก็อยากให้เห็นก่อนว่าตรงเนี้ยค่ะเขาเพิ่งเอามาดันเอารถมากบนะคะเนื่องจากว่ามันมีฝนตกฉ่ำอยู่หลายครั้งแล้วตอนเนี้ยพระอาทิตย์เหวี่ยงมาทางด้านนี้ละค่ะทุกทีพระอาทิตย์จะมาทางด้านนี้นะคะเวลาที่พระอาทิตย์มาทางด้านนี้เราจะเห็นตรงภูเขาเนี่ยแสงมาลำมาเรืองมากมายถ้าหลายคนที่มีโอกาสดูตอนปิดท้ายของคุณแม่อยู่แต่ตอนนี้ค่ะมันมา15องศามันมาอย่างนี้แล้วค่ะเราเห็นชัดเจนเลยว่าแสงเงามันเปลี่ยนนะคะพอแสงเงามันเปลี่ยนเนี่ยเราจึงตั้งลักษณะของการทำงานที่เป็นไปตามของแสงเปลี่ยนมันเห็นว่าฤดูกาลเนี่ยมันเดินทางของมันเป็นธรรมชาติเลยและนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าเรามองย้อนไปทางด้านนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่จะทำให้เกิดใช้คำว่านวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นสังคมอารยะนะคะก็เป็นการมองให้เห็นภาพว่าท่านใดที่จะมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพวกเราในช่วงนี้นะคะการเชื่อมรอยต่อของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยังทำอย่างต่อเนื่องพอดีโชคดีที่ช่วงนี้ฝนซาซาไปหน่อยความต่อเนื่องก็เลยทำได้จนวันเนี้ยไปได้มากกว่าที่เราประมาณการไว้ตอนแรกคิดว่าพายุจะเข้าฝนจะตกทั้งวันวันนี้ปล่อยนิดเดียวเอาแค่พรมๆนะคะแล้วก็มีวิธีที่จะให้เขาทำงานโดยคุณแม่ให้เขาทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถทุกคนมีความสามารถในการที่จะทำความสำเร็จในความแตกต่างหลากหลายและในความสำเร็จที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมันลงตัวถ้าเราเปิดใจรับฟังนะคะการแสดงความคิดเห็นการแสดงสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างอย่างไม่ขัดแย้งเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสิ่งหนึ่งที่มันสวยสมบูรณ์แบบในโลกนี้ในมุมเดียวคุณก็อาจจะยอมรับความแตกต่างไม่ได้ฉันความสวยคือการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีการเคลื่อนถ้าเรายอมรับความแตกต่างได้บ้างเรายังรักษามิตรภาพได้และในทุกความแตกต่างที่มันมีเรื่องของวัยเพศความคิดนะคะสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างคนที่ยังรักษามิตรภาพอยู่เนี่ยเราจะไม่ขัดแย้งเรายังมีเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงและการยอมรับการทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นโดยมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ว่ามันรักกันคำว่าลงตัวเนี่ยวันนี้คุณแม่ได้โพสต์เอาไว้ในวาทธรรมว่าความรักคือความงอกงามก็ไม่ได้หมายความว่าความรักเราต้องประสบความสำเร็จจึงเรียกว่างอกงามนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างมันยังงอกงามไม่ใช่ความคิดเห็นต้องเหมือนกันจึงงอกงามถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วยังมีความงอกงามอยู่ได้ก็แสดงว่าความรักเรายังงอกงามแล้วเราก็หาทางที่จะยังงอกงามต่อไปพี่ติ่งพร้อมแล้วนะคะมาตรงนี้ต่อเลยเราจะเห็นว่าช่วงนี้คือช่วงกี่โมงคะเราทำเรียลไทม์เลยนะ5 นาที6โมงค่ะนี่เห็นไหมมันจะเริ่มแล้วจากนี้ไปไม่เกิน15 นาทีตรงนี้จะมืดค่ะอันนี้ให้เห็นเลยไม่คิดเจ็บเปล่าลูกไม่เจ็บเจ้าค่ะล้มถูกท่าเจ้าค่ะก็ยังโมอีกไม่คุณแม่กำลังจะคิดว่าเป็นเพราะพี่ติ่งน้ำนั่นหรือเปล่าไม่ใช่น้ำไม่ค่ะคือพลิกอย่างนี้แล้วพอพลิกอย่างนี้มันก็ต้องพลิกทั้งตัวไม่งั้นตัวนี้โอ้ฉลาดเดินข้างหลังผมเล่าให้ฟังนี่ทองก้อนใครเป็นคนบอกให้เธอพูดต่อหน้าสาธารณะเธออย่ามากำลังถ่ายรูปแล้ว
หลุมมันอยู่ข้างหน้าไม่เห็นหลุมมันอยู่ข้างหน้าใช่ผมจะเตือนไม่ทันแล้วนี่นะต้องทำทีละอย่างค่ะต้องทำทีละอย่างไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราอาจจะดูมันน่ารักก็ได้จริงๆเนี่ยมันก็แซวกันไปแซวกันมาแต่บางสถานการณ์มันไม่แซวแล้วสิสถานการณ์มันไม่เป็นไรค่ะมีพี่ชายสองคนประมาณนี้เลยค่ะต้องเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวนี่เรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะรักกันทุกวันโตขึ้นมารักกันค่ะอ๋ออืมแก้งเงี้ยเนี่ยมีอะไรก็ว่าคว้างๆอย่างเงี้ยก็วันนี้คุณแม่ได้พักกลางวันทราบว่าพี่ปองมาก็ยินดีมากที่พี่ปองจะมาวันที่31นะคะก็วันนี้ก็เตรียมงานวันที่21ไว้วันสมเด็จย่าค่ะเราได้เตรียมงานกันแล้วว่าเราจะสร้างเครือข่ายของคือคุณแม่เนี่ยเป็นโคแชร์ของ Global Peace Initiative of Women คุณแม่ว่าผู้หญิงเก่งในโลกเนี่ยหลายคนมีความเป็นแม่เราจะเชื่อมโยงกับวันสมเด็จย่าเพราะว่าถ้าเราบอกว่าผู้หญิงที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะคะที่อบรมบ่มเพาะพระราชโอรสและพระราชธิดาจนกระทั่งรับใช้คนได้หัวใจโพธิสัตว์ได้อย่างมากมายเนี่ยเราควรจะได้ปฏิบัติถึงท่านในทัศชีวิตที่เราอยากจะถอดองค์ความรู้สอนเด็กให้เล่นยังไงนะคะหลักสูตรสมเด็จย่าในการทำงานการศึกษาเป็นยังไงทำไมแม่ถึงต้องปล่อยให้ลูกเล่นดินเล่นน้ำเล่นไฟเพราะว่าการเล่นคือการทำงานนั้นเป็นยังไงพี่ติ่งในฐานะของแม่ด้วยนะคะวันนั้นก็จะมีผู้หญิงเก่งหลายคนมาอยู่รวมกันนะเก่งจริงๆต้องเก่งอย่างไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะใช่ไหมก็อยากให้แม่ๆทุกคนฟังเพราะวันนั้นคุณยายคงจะมีแง่ธรรมะสอนคุณแม่ที่เป็นแม่ของลูกๆที่โตได้นะคะคือเด็กนี่จริงๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยออกมาทุกคนก็จะบอกโอ้เลี้ยงยากต้องตื่นต้องอะไรเราบอกว่าความยากเนี่ยตามอายุยิ่งอายุมากยิ่งยากคือตอนแรกๆเหนื่อยกายด้วยไม่เป็นไรเหนื่อยใจนี่โอ้โหอายุเยอะๆลูกอายุมากแล้วจะเหนื่อยใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม่ๆทุกคนฟังไว้ติดตามเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากเจ้าค่ะคือเรานัดกันค่ะว่าวันที่21เนี่ยเราจะกลับมาดูกุหลาบที่เราปลูกกันเนี่ยนะคะและการปลูกกุหลาบในวันนี้พี่ติ่งก็ตั้งใจเลยที่จะปลูกเป็นพุทธบูชานะคะจันทองก้อนเขาก็สั่งมาด้วยความรวดเร็วโดยบารมีของทองก้อนนะคะเราก็ต้องขอบคุณไว้พี่ติ่งพอใจไหมเนี่ยสวยเจ้าค่ะสวยมากแล้วก็ดูแล้วถ้าทางกุหลาบก็จะมีความสุขด้วยนะเจ้าค่ะมาอยู่ที่เนี่ยใช่เราอยู่ตรงหน้าส่วนของเซ็นเตอร์เลยนะคะเราเห็นว่าในความยอมรับคือวันนี้วาทธรรมคุณแม่เนี่ยโอ้คนแชร์มากนะไปดูวาทธรรมว่ายังไงนะใครอธิบายได้มั่งจ๊ะคุณแม่บอกว่าความรักคือความงอกงามไม่ได้หมายความว่าความงอกงามเนี่ยหมายถึงความรักเราจะสักเซสหรอกนะคะไม่ว่าความรักเราจะสักเซสหรือไม่สักเซสเรางอกงามได้อ่ะมาพี่ปุ้ยเอาคำพูดของคุณแม่ที่สอนพี่ติ่งวันแรกพี่ปุ้ยบอกว่าเอาที่คุณแม่สอนพี่ติ่งมาแล้วปรากฏว่าโดนใจตอนนี้มีคนโดนใจมีคนดูเยอะเรื่องความรักค่ะว่าบอกว่าอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคลายของใครแต่ทุกข์เพราะความคาดหวังอย่างไม่รู้เท่าทันความจริงอันนี้เฉพาะพี่ติ่งเลยเฉพาะยังไม่ได้เป็นวาทธรรมเพราะเป็นร่วมคุณแม่กับพี่ติ่งได้ยินไหมทอมก้อนเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคลายของใครนะอันนี้ว่าไงจ๊ะค่ะความรักที่ทำให้เรางอกงามได้ไม่ใช่ความรักที่ต้องสมหวังเสมอไปค่ะจริงค่ะยังไงก็กูรูก็จริงๆแล้วถ้าความรักที่เหนือความรักจริงๆก็คือเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นเจ้าของก็มีความรักให้ทุกคนได้ถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะเป็นเจ้าของราคะเกิดความทุกข์ก็เกิดทองก้อนชิดซ้ายไปเลยเห็นไหมคะท
รรษาหน้านะพี่พรรษาหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วบวชเลยอยู่กับแม่นี่แหละคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านค่ะที่กำลังเรียนรู้กับเรื่องของความรักความรักจะเป็นยังไงในนิยามไหนก็ไม่เป็นไรชีวิตยังต้องงอกงามต่อไปเราต้องงอกงามต่อไปแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าจากพรากความจากพรากไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่การไม่ยอมรับการจากพรากต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกใจของเรายอมรับความแตกต่างยอมรับสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันยอมรับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในทุกองศาเห็นไหมคะเราเริ่มต้นว่าเรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปในทุกองศาในทุกฤดูกาลในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนที่จะทำให้ชีวิตของเรางอกงามเหมือนเนี่ยค่ะดอกกุหลาบเนี่ยทองก้อนเขาบอกว่าเขาจะสามารถทำให้มันใหญ่กว่านี้ได้แข็งแรงกว่านี้ได้คุณแม่ก็อ่ะเธอก็ทำถ้าเธอทำได้ในมุมมองของเธอจริงไหมทำได้ใช่ไหมล่ะทำได้อยู่แล้วแม่ยังไงเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเชฟเคยทำอยู่แล้วไหนเชฟนี้ที่บอกว่าสวยใช่ไหมเชฟนี้สวยครับแล้วเชฟนี้ล่ะเชฟนี้มันจะดูเยอะไปหน่อยมันต้องพอดีเนี่ยไงเป็นเธอใช่ไหมเป็นเธอใช่ไหมถ้าเป็นแม่เหรอแม่ว่าสวยทั้งคู่อ้าวพี่ติ๋งล่ะสวยทั้งขี้ค่ะเนี่ยตั้งแต่ล้มมานี่ผมว่าดีนะทองก้อนสวยขึ้นพี่สาวผมสวยเสมอสวยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแสดงกิริยาเดี๋ยวเถอะนี่ดูนะคะว่าเราจะมีสเตเดียมตรงนี้สวยครั้งนี้เราไปดูมันวูบเร็วเดี๋ยวตรงนี้จัดการหาที่วางให้แม่หน่อยแม่ค่ะอัศจรรย์เนี้ยวิวเงินล้านเลยนะคะอีกหน่อยไม่พอให้คนนั่งแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราขยับไว้ก่อนเผื่อเราจะมองทางด้านนี้คุณแม่ว่าเรายังพอมีเวลาตอนนี้ประกาศต้องการบ่อบัวอ่างบัวประมาณสักเมตร20ขึ้นไปกำลังดูว่าราชบุรีเนี่ยใครมีร้านบ่อบัวใหญ่มากนะแม่เมตร20อ่ะเพราะว่าเราจะปลูกบัวยักษ์มีคนถวายบัวยักษ์แม่มา20ต้นตอนนี้ถามป้าติ๊กขาป้าติ๊กจะเอาเท่าไหร่เพราะไม่เคยบอกยอดซื้อไม่ถูกทีนี้ใครมีใครอยู่ราชบุรีนะคะแล้วมีบ่อบัวใหญ่ที่จะใส่ก็จะเอามาถูกวางตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ไปรับมาซื้อนะคะไม่ได้ขอแต่ถ้าเผื่อว่ามีใครอยากร่วมบุญก็ได้เลยค่ะมีบัวแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีอ่างบัวใหญ่มีบัวแล้วเราเอาปลูกในบ่อเราไม่ได้เลยครับเอาปลูกบ่อเราได้แต่ว่ามันจะต้องสูงไม่เกิน40ลูกเพราะว่าเราบริบาลก่อนแต่ว่าในบัวใหญ่ของเราจะปลูกบัวกระด้งจะปลูกบัวหลวงเรามีอีกหลายกระถางไงที่เราได้มาเนี่ยเราจะปลูกเนี่ยดูสิเรามองไปนะเราจะเห็นท่านโดยที่ท่านก็จะอยู่กับเราเรานึกถึงท่านท่านถึงเราทันทีท่านมาขจัดความไม่ดีท่านมาทำให้อุปสรรคหายไปเปลี่ยนร้ายกายดีประมาณนี้เลยค่ะจอยลองดูว่านี่คือพื้นที่ของเราเนี่ยดูสิถ้าวงดนตรีอยู่ตรงเนี้ยต้นเนี้ยลูกเพียงแต่เล็มข้างบนให้มันมีอยู่ไม่ต้องรอแม่ว่าต้องยังต้องมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าแต่เตี้ยหน่อยคุณแม่เจ้าค่ะมีคำถามเรื่องความรักเจ้าค่ะอ่ะถามมาหนูอยากจะปล่อยมือจากคนคนนั้นเจ้าค่ะเฮ้ยก็แค่ปล่อยก็แค่ปล่อยลูกปล่อยยืนดูลูกปล่อยเป็นคนดูอย่าเป็นคนแสดงนะความรักเนี่ยถามว่าอยากจะปล่อยมือเหรอเขาจับเธอไว้หรือยังไงถ้าเขาจับเธอไว้เธอก็รู้ว่าเขายังแคร์เธออยู่แต่ถ้าเผื่อเธออยากจะปล่อยเขาแคร์เธอแต่ว่าเขาก็มีคนอื่นเยอะๆก็แสดงว่าแคร์ไม่จริงเห็นมั้ยไปเลยนะไอ้ตัวผู้ไปเลยเห็นมั้ยพอเราพูดอย่างเงี้ยไปเลยเห็นมั้ยไม่รู้จักบ้างเลยว่าเนี่ยกำลังสอนให้ได้ยินอยู่อ้าวเขาต้องการจะปล่อยมือเธอว่าไงเขาต้องการจะปล่อยมือแล้วเธอผู้ชายความรักเป็นเรื่องของคน2คนน่ะมั้ยมันแค่2เหรอแค่2คนโอเคก็ใครปล่อยมันก็หลุดก็แค่นั้นนี่ฉันจะบอกอะไรเธอให้ถ้าคน1คนแต่คนที่ปล่อยที่หลังเจ็บมากกว่าทำไมความรักนะนี่ถ้ามองว่าเราเป็นห่วง1ห่วงแล้วมีอีกคนนึงมาห่วงด้วยถ้าเราดึงดันกันอย่างนี้แล้วมันมีอีกหลายๆห่วงก็อย่าไปเสียดายมันลูกดีตัวออกมาปลอดภัยที่สุดใครจะเป็นอย่างนี้ก็ไปโอเคเอาเองนะคะเห็นไหมคะถามมาให้เข้าตัวเชอ
นี่มาดูค่ะโอ้โหป้าตุ๋มค่ะเราจะกลับมาที่ดอกกุหลาบของเราแล้วนะคะก่อนที่จะมืดเอาลูกกลุ่มทาราฟามายังคะมือเป็นวงกลมจับมือโอ้โหมือเธอเน่าซะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานโอ้ไม่เอาดีกว่าปุ๋ยโคตรเหม็นเลยอ่ะปุ๋ยทําก้อนเหม็นสุดไม่เหม็นไงคะเหม็นยายไม่เคยพูดว่ามันไม่เหม็นไม่เห็นลูกไม่ใช่เหม็นเพราะอ้าวไม่ใช่อุ๊บค่ะวันนี้ละค่ะเราจะทํามาทางนี้เลยค่ะไหนตาก้อนอยู่ไหนลูกทองก้อนปุ๋ยเธอดีแม่รู้แต่ผู้หญิงเขาบอกว่าเธอเป็นคนเหม็นน่ะฮะเธอดูหน้ามันสิฮะฮะอ่ะอธิบายตอนปลูกว่ามาเร็วเราพร้อมลุยห่างเท่าไหร่จ๊ะก็ใจผมไม่อยากให้วัดจากขอบถุงถึงขอบถุงอุ้ยมานี่อ๋อโอเคขอบถุงถึงขอบถุงคืบหนึ่งของผมก็ประมาณ15เซนอ่ะลองวัดเลยค่ะโปรเจกต์นี้นะคะลองวางขอบปากถุงถึงปากถุงนะคะสำหรับใครที่เจอกุหลาบเล็กๆอย่างนี้คือเรื่องทรงพุ่มของกุหลาบครับยังไงเราก็ต้องตัดลูกมาดูก่อนค่ะเดี๋ยวลูกจะได้เข้าใจไม่ไหวเนี่ยขนาดนี้กำลังพอดีแม่โอเคที่เคยปลูกมาอ๋อฮะดูไว้ค่ะพี่ติ่งขาจ้ะก็สลับไปสลับนะลูกไม่ใช่เป็นแถวนะลูกเพราะว่าถ้าปลูกเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้มันอาจจะไม่แมทเท่าไหร่ลองวางอีกสัก 2-3 อันสิเอาเหลืองเข้ามาเอาเหลืองจ้ะลูกแล้วถ้าเจอดอกที่เหี่ยวลูกเอากรรไกรตัดหน่อยนะเพราะอันนี้ตัดทิ้งเลยใช่ไหมแม่แม่ผมบอกเฉยๆปลูกต้นไม้ก่อนนี่ไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคนดีวันนี้ 2,000 ต้นของเราจะเสร็จมันจะอยู่ประมาณนี้แม่เพราะว่าแล้วระหว่างนั้นเราต้องมีปุ๋ยรองไหมคะอันนี้เขาผสมปุ๋ยไปแล้วแม่ชีท่านผสมปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยที่ไหนที่ในนี้เหรอคะอ๋อถึงว่ากลิ่นถึงได้แรงอันนี้ไม่ได้ประชดหรอกนะกุหลาบเนี่ยข้อแนของเขาคือราเราจึงต้องราก็จะโดนราผู้หญิงราขึ้นไม่เอาผู้ชายราขึ้นก็ไม่เอาก็ถ้าขึ้นราก็ไม่เอาเหมือนกันโอเคแล้วต้องทำยังไงครับก็เดี๋ยวอันนี้เราปลูกไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแม่เดี๋ยวโอเคถ้างั้นคุณแม่บอกชนิดดอกเดียวๆเด่นๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ข้างในลูกลูกปลูกจากข้างในมาก่อนแบบนี้นะคะส่วนไอ้เล็กๆจิ๋วๆเนี่ยเขาเรียกว่ากุหลาบพวงก็จะปลูกกระจายเข้าใจว่าน่าจะพอกุหลาบมอญกุหลาบพวงกุหลาบหนูอ๋ออันนี้กุหลาบหนูมีกุหลาบหนูใบเล็กครับแม่กุหลาบหนูเป็นไงคะกุหลาบหนูเด็กๆดูไว้นะคะมันจะเป็นเล็กๆเลยนี่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่ใบมันจะเล็กมากเล็กมากอ๋อนี่นี่ใบกุหลาบมอญกุหลาบมอญและกุหลาบกุหลาบมอญก็จะเป็นจะประมาณอย่างนี้ดอกโตๆน่ะที่เขาเอาไปข้างในค่ะแล้วก็กุหลาบพวงก็จะมีหลายช่อหนึ่งพวงก็จะมีหลายดอกค่ะแล้วก็กุหลาบหนูนี่นะนี่อย่างนี้เลยค่ะหยิบเลยค่ะทองก้อนมาวางไว้ตรงนี้ทุกคนก็รู้แล้วทีนี้วันนี้รายการของเราคือรายการให้เห็นการปลูกด้วยความสามัคคีนะลูกสามัคคีมองซ้ายมองขวาคละกันไปให้เห็นความหลากหลายนะอันนี้เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตนะคะเอาละเรายืนล้อมวงเวียนชีวิตกันหน่อยมาล้อมวงเวียนชีวิตเพราะพวกนี้เขากระเจิบมาหาคุณแม่เพราะว่าพวกนี้เขาเพิ่งไปปลูกอะไรนะเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่เสร็จไหมวันนี้เสร็จกี่แปลงคะวันนี้เพิ่งลงแปลงค่ะลงแปลงปลูกจ้ะค่ะพรุ่งนี้เช้าเอาค่ะทุกคนมาพี่ติงมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่อีกมุมนึงทองก้อนตรงนั้นเลยถับมาตอนนี้เราอยู่กันในสังฆะทั้งเสถียร1และเสถียร2เนี่ยนะคะ78ชีวิตนะคะแล้วก็ผู้หญิงเหล่านี้ก็มีส่วนนึงนะคะที่จะอยู่กันไปจนกระทั่งแก่เฒ่าดูแลกันไปเลยยกมือซิแล้วพวกเราอย่าไปคิดอะไรเยอะค่ะถามอะไรตอนนี้มันยังไม่จริงแน่นอนหรอกค่ะ
คุณแม่ก็อยากจะสึกจนกระทั่งโอ้โหหลวงพ่อท่านก็พยายามมากแต่ด้วยความตั้งใจมั่นของพวกเราที่จะทำให้ชีวิตของเรารักตัวเองเป็นวันนี้เราพูดกันมากเลยเรื่องความรักเรามักจะนึกถึงว่าความรักมันสำคัญที่มีคนมารักเราหรือเราทำให้คนเป็นได้ดั่งใจเราแล้วเรียกว่าความรักแต่จริงๆแล้วความรักก็คือความปรารถนาที่จะให้คนรอดพ้นจากความทุกข์ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นจะนำไปสู่ความทุกข์ถ้าเรารักจริงๆเราจะไม่ทำสิ่งนั้นกับสิ่งที่เรารักอ้าวใช่ไหมใช่ค่ะดูอึ้งไปเลยไม่ใช่แล้วถ้ามีใครทำอย่างนั้นกับเราเราก็ต้องรู้จักเลือกที่จะไม่ทนใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเราเลือกได้ใครปล่อยก่อนเมื่อกี้คำถามไงใครปล่อยก่อนก็หลุดก่อนนะคะเราจึงชวนทั้งหมดน่ะมาที่นี่ทุกคนเลยพอเสร็จแล้วไอ้เนี่ยมันวันเดียวเดี๋ยวจบแล้วจากนั้นเราก็จะชวนทุกคนกลับไปที่ทาราฟาร์มในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมองเห็นความรักในหลากหลายรูปแบบคุณแม่ก็ขอบคุณสังฆะเพราะทุกทีเวลาจะจบรายการก็มักจะเรียกสังฆะมาและให้รู้ว่าความรักเป็นเช่นนี้แต่คุณแม่เนี่ยจะยังเดินไปยืนดูพวกเราปลูกข้างบนคือคุณแม่ยังไม่จบแต่ขอบคุณทุกคนให้ทุกคนมีความรักในความแตกต่างนะคะอย่าเลือกปฏิบัติแล้วก็ขอให้งอกงามแม้สิ่งนั้นจะมีความเห็นต่างยังไงถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นม้าอาชาในที่สีดีกำลังดีแล้วก็ว่องไวอยู่ด้วยปัญญาเราก็จะเป็นม้าที่จะเดินไปบนมรรคายแห่งการตื่นนั้นเป็นความสำคัญมากกุหลาบเป็นแค่เพียงหนึ่งเรื่องราวให้รู้ว่ากุหลาบมันมีน้ำจับมันดีมีปัญญามันก็ไม่เจ็บความรักไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดถ้าเรียนรู้ดีมีปัญญาความรักก็อยู่เหนือราคาได้ความรักไม่ได้จบลงด้วยเรื่องเซ็กส์โอเคนะคะยังก็ขอให้ทุกคนดำเนินการทำงานต่อไปคุณแม่จะขออนุญาตเดินขึ้นไปอยู่หน้าพระพักแล้วถ่ายลงมาตอนที่เราทำงานได้ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญทุกคนเข้าไปปลูกจากข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกลองดูคนปลูกใครมีฝีมือปลูกไปใครยังไม่แน่ใจเรื่องการปลูกทยอยส่งของให้โอเคไหมลูกจ้ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะเชิญเข้าไปเลยอย่าลืมเอาเก้าอี้ตรงกลางแม่ออกมาด้วยค่ะป้าตุ๋มตอนนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนจ้ะเอาละทางนี้ให้ทุกคนรอดูอยู่ก่อนพี่ติงไหวไหมคะไหวค่ะคือในสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่กับความจริงที่เราปฏิเสธความเห็นต่างไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นความขัดแย้งหรือไม่ยังต้องใช้ปัญญานะคะคุณแม่ว่าเราดูเหมือนพูดง่ายๆชิวๆในสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกถ้าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกคือความรักเนี่ยอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นก็ต้องใช้ปัญญาความสามัคคีก็ยังต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาเป็นอะไรเป็นความว่องไวในการที่จะเข้าใจความแตกต่างยังเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสจะได้ใช้ทั้งชีวิตของเรานั่นแหละพัฒนาปัญญาของเราให้ไปถึงที่สุดนะที่สุดคือละได้อะละได้วางได้แล้วก็บรรเทาได้นะคะคุณแม่ขึ้นมาตรวจงานของการเชื่อมซึ่งคณะทำงานก็บอกว่าจะให้เสร็จก่อนวันที่21แล้วก็ฝนก็ไม่ได้ทำให้พวกเราจะไม่ถึงเป้าหมายเลยเขาก็มีโอกาสที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องนี่พี่ติ๋งเอาดอกไม้มาถวายท่านเห็นรอยต่อที่เชื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเครื่องประดับก็ขึ้นแล้วค่ะนี่เราดูนี่เรามองเห็นแล้วว่าต้องขอบคุณโคมไฟมีท่านเจ้าของมาด้วยนะวันนั้นเนี่ย
ปวันลบพามาทั้งครอบครัวแล้วก็ภาวนาว่าถ้าคุณแม่จะติดไฟอะไรที่เกี่ยวกับองค์ท่านแม้แต่บริเวณจริงทางด้านโน้นก็จะยินดีมากคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะคือถ้าจะเรียกว่าตอนนี้ยิ่งพอยกท่านมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ยิ่งมีความสุขที่อยากจะมาถวายงานคุณแม่ก็ขอเชิญชวนไว้ก่อนว่าวันที่31เลยนะคะมีโอกาสมาดูนิทรรศชีวิตที่เราเริ่มทยอยจัดเรียกว่าจัดวางนะคะความแตกต่างให้มันลงตัวอยู่ร่วมกันด้วยความรักที่จริงการใช้อารมณ์เนี่ยมันเป็นแค่เพียงความรู้สึกสั้นๆอย่าเกลียดกันไว้ก่อนถ้าเราไม่เกลียดกันเราจะจัดการหาวิธีการไปถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาได้อย่างคนที่ยังมีความรักอยู่นะคะคนเห็นต่างกันในบ้านมันรักกันใช่ไหมมันถึงได้กลับมาหากันถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราเห็นต่างได้เราไม่เกลียดชังแล้วเราลองหาความที่จะอยู่ให้เป็นสุขได้นะคะในความต่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าใช้ปัญญาเนาะพี่ติ่งอยากพูดอะไรหน่อยไหมก็วันนี้ท่านคนที่ฟังที่เป็นผู้หญิงก็หรือผู้ชายก็ดีก็คงได้ฟังคุณแม่ให้คำแรงทำเรื่องของความรักไปเยอะคิดว่าถ้าใครตั้งใจฟังจริงๆหรือถ้าฟังแล้วยังไม่ค่อยซึมเข้าไปไปฟังใหม่นะเจ้าคะแต่ว่าเป็นแง่คิดที่ดีจริงๆจากใจของคนที่มีความทุกข์เรื่องความรักมาก่อนเจ้าค่ะก็ขอบคุณพี่ติ่งนะคะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะพูดเรื่องนี้กันแบบเป็นสาธารณะได้แต่ว่าพี่ติ่งเนี่ยอาจหาญมากที่จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วคุณแม่เองก็คิดว่าคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะปล่อยในบางเรื่องจริงๆแล้วความรักมันควรจะเคารพอ่ะเราเนี่ยรักตัวเองเราเคารพตัวเองเรารักคนที่เรารักเราก็เคารพนั่นความเชื่อมั่นว่าเรารักตัวเองเป็นถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเลือกใครสักคนเราจะเลือกด้วยปัญญาเราจะไม่เลือกด้วยความกลัวหรือจะไม่เลือกด้วยเกรงว่าเราจะมีชีวิตที่อยู่ต่อไปโดยลำพังไม่ได้เราจึงต้องตะคุบเอาความรักไว้ซึ่งการได้ความรักแบบเนี้ยมันคือการสูญเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญากลับมารักตัวเองให้เป็นเชื่อมั่นและเคารพในชีวิตที่เราได้มาและในการได้มาถ้าเรามีชีวิตที่มีความสุขที่จะรักอย่างซื่อสัตย์เพราะได้รับการศรัทธาอย่างมีปัญญาแล้วเนี่ยเราอยู่กับใครเราก็ซื่อสัตย์ค่ะนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นจุดอ่อนของเราว่ามันเป็นยังไงกลับมาถมจุดอ่อนของเราก่อนเวลาที่จะมีการภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยมีในชีวิตที่เหลือของเราตลอดเลยค่ะแล้วความรักก็ไม่ได้จบลงด้วยเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้จบลงด้วยเรื่องของการครอบครองถ้ารักใครแล้วคิดครอบครองใครความทุกข์จะมาความรักจึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารักว่าเป็นของฉันอันนี้ต้องแก้เราต้องเคารพตัวเองไม่ว่าจะรักอะไรสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราครอบครองเขาไม่ได้เราจะครอบครองเขาให้เข้ามาเป็นของเราเราก็เอาเข้าไปกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าใจในความรักซะก่อนว่าแค่ปรารถนาดีจะให้คนที่เรารักมีความสุขความซื่อสัตย์มันก็จะมาคุณแม่คิดว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่ความรักเป็นเรื่องของโลกเลยค่ะความรักเป็นเรื่องของโลกเลยค่ะถ้าโลกนี้ขาดรักมันก็ไม่มีความงอกงามเพราะฉะนั้นรักให้เป็นไม่เป็นทุกข์นะคะวันนี้เราก็จะจบลงแล้วก็มองดูค่ะนะคะที่มองเห็นกันอยู่นั่นนะคะก็คือความรักค่ะปลูกต้นไม้กลางคืนมันรู้สึกชุ่มฉ่ำเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลงไปเป็นเพื่อนกับเขานะคะไม่นานหรอกค่ะเห็นอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวเองเราก็จะได้วงเวียนชีวิตที่มีความรักภาวนากับการปลูกแล้วก็
การที่เราได้ปลูกอย่างมีความเข้าใจในสิ่งหรือศาสตร์นะคะหรือศิลปะที่จะทำให้สิ่งนี้ใครเห็นก็ชื่นใจมันไม่ใช่คนปลูกกุหลาบหนึ่งต้นกุหลาบไม่ใช่ของเราดอกกุหลาบก็ไม่ได้บานเพื่อให้เราชื่นใจเท่านั้นเราอาจจะภาคภูมิใจค่ะแต่กุหลาบนั้นก็ไม่ใช่ของเรากุหลาบก็ตูมก็บานแล้วก็โรยกุหลาบก็เป็นกุหลาบโดยธรรมชาติของเขาที่เป็นสัจธรรมของเขามีหนามใครจับต้องเขาเขาก็มีหนามเจ็บปวดถ้าจับไม่เป็นความรักถ้าจับไม่เป็นก็เหมือนเจ็บด้วยหนามของกุหลาบเหมือนกันค่ะจับให้เป็นนะคะพยายามมีความสุขที่จะรักอย่างคนที่ไม่ครอบครองค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์จ้ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะแสงในกล้องยังสว่างอยู่เลยเจ้าค่ะเพราะมันบลูนี่ไงคะดูสิคะว่าจริงๆแล้วกี่โมง6:20เองเจ้าค่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6:20ในวันที่เข้ามาดูวงแสงสวยนะอันนั้นน่ะฟ้าสวยจังวงออเคสตราเขาเล่นกี่โมงอะคะต้องเขาบอกเอา6แต่ของใส่ต้องไปขยับให้เป็น5 โมงเริ่มเพราะว่าเริ่มปั๊บไม่ได้เริ่มที่ออเคสตราเนี่ยเริ่มที่